ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับกลุ่มของต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวบางต้นหลายสิบปีบางต้นเป็นร้อยปีบางต้นมากกว่าร้อยปีแล้วเราก็บอนเป็นบอนไซเล็กๆที่ดูเหมือนเป็นต้นไม้ใหญ่อายุเยอะแต่ยังอยู่ในโครงสร้างที่ถูกกำหนดไว้ให้เล็กๆหลายคนก็ให้คุณค่ากับบอนไซว่าเป็นไม้ที่ทรงพลังนะคะเล็กที่งดงามและยาวนานเป็นต้นไม้ที่มีอาหารและแร่ธาตุน้อยพ่อดินน้อยแต่อยู่ได้กินน้อยแต่ทรงพลังที่จะมีชีวิตที่ยาวนานในรูปทรงที่ถูกกำหนดอย่างที่เขาเป็นโดยธรรมชาติของเขาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ดูเหมือนทดแทนต้นไม้ใหญ่เช้าวันนี้คุณแม่มาพบสายนิดหนึ่งกำลังปรับร่างกายกับเวลามีหลายคนบอกว่าเช้านี้ไม่ต้องทำงานก็ได้แต่ก็เห็นนันทวรรณรออยู่แล้วคุณแม่เองก็ลุกขึ้นมาตรวจกายใจตัวเองอยู่แล้วฟังเสียงสวดมนต์ที่ถ่ายทอดมาจากคณะแม่ชีที่ SDS 2และ SDS 1ก็อาบลดกายใจดีอยู่แล้วก็เพียงแต่ขยับเวลาออกไปอีกสักนิดนึงถ้าใครดูอยู่เสียงชัดพี่ติ่งช่วยกดมาบอกด้วยนะคะทราบข่าวว่าพี่ติ่งกับปูนปั้นจะมาวันที่24มาช่วยออกรายการก็ดีมากค่ะคุณแม่อนุญาตแล้วก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนลูกศิษย์ที่จะมาเยี่ยมวันนี้อาจารย์แพทย์คุณหมอหลอดนะคะก็จะมากับคุณหมออีคิวซึ่งที่จริงมีนัดกันไว้ที่ SDS 2ก็บอกว่าเปลี่ยนที่นัดก่อนเพราะตอนนี้ต้องมาเคลียร์สมบัติที่ถูกเผาแล้วก็ต้องทำตัวเล็กๆกินน้อยๆเหมือนบอนไซเพื่อจะทำให้เรายังทรงพลังในงานที่เราต้องทำที่เป็นงานที่ตัวตนเล็กอะแต่งานต้องใหญ่แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ได้อีเมลจากไม่ใช่อีเมลเป็นคลิปที่ไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นของจริงที่พระเดชพระคุณเจ้าคุณอมโรเจ้าอาวาสวัดอมราวดีที่ประเทศอังกฤษนะคะส่งมาตอนนั้นก็เยียวยาคุณแม่ได้เลยเพิ่งกลับจากการสรุปการรักษากับคุณหมอปองแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าทุกเสียงเนี่ยเป็นความชื่นใจอาบรถจริงๆนะท่านก็ส่งเสียงมาแต่การตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อการถ่ายทอดออกกับโทรศัพท์มือถือยังทำไม่ได้เดี๋ยวจะได้เห็นกันเดี๋ยวเขาคงจะทำเรื่องเพื่อนมีค่าเมื่อปัญหาเกิดฉบับที่สองออกมาเร็วๆนี้เพราะว่ามันมีทุกการสนับสนุนนะคะมีการเดินทางที่ถึงแม้ว่าจะมีโควิดเป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องพูดกันในวันนี้อากาศหนาวโควิดก็ชอบเลยแหละเพราะว่าเขาจะตายตอนอากาศร้อนตอนนี้ก็เริ่มสัก18องศาเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่ที่นี่ก็ประมาณสักเนี่ย19 20องศานะคะที่นั่งอยู่เนี่ยก็หนาวนะคะที่เสถียร1เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเท้าคุณแม่หนาวเลยล่ะก็ยังคิดดูว่าเราเจอสิ่งที่มันไม่อยากเจออีกแล้วกำลังจะสวดบนข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเราก็ถูกสั่งไม่ให้เกิดการรวมพลรวมคนอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่คุณแม่ว่าการสวดมนต์เราก็ยังต้องทำอยู่นะคะอยู่ที่ไหนก็สวดมนต์ได้ที่ SDS 2เขาก็ยังทำการเตรียมพื้นที่สวดมนต์โดยมีแมนดาร่าเรืองแสงเมื่อวานนี้ผู้ที่ถวายแสงที่จะให้แมนดาร่าเรืองแสงเป็นที่ที่เรากล้าทำเนาะคงไม่มีใครทำหรอก
แต่เราอยากทําแล้วเราก็ใช้ปัญญาในการทําก็มีลูกศิษย์สนับสนุนมันดาลาเรืองแสงก็บอกว่าสีจะไปถึงไม่ใช่สีเรืองแสงสเปรย์เรืองแสงมันทํายากหน่อยนะคะจะไปแล้วก็จะส่งคนไปช่วยเพราะฉะนั้นใจร่มๆเรามีคนที่มีศรัทธาต่อสิ่งที่ทําอยู่เพียงแต่จะบอกว่าทําอย่างไรนะคะมิตรภาพเป็นเรื่องสําคัญและที่เราต้องดูแลจิตอาสาที่เข้ามาเนี่ยคุณแม่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากจิตอาสาหลายคนเข้ามาจะมีความรู้สึกถ่อมตัวอยู่แล้วทุกคนยิ่งใหญ่ในงานของเขาแต่ในความยิ่งใหญ่ในทุกงานของเขาเขากลับตัวเต็มเล็กมากในงานของพระธรรมงานที่เขาเข้ามาช่วยคุณแม่เนี่ยเพราะเขาเคารพในพระธรรมวันนี้คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็เป็นพระธรรมที่น่าสนใจดังชื่อตอนที่ตั้งไว้เลยว่าอย่าเป็นม้าที่ทำลายรถนะคะมีแมงปออยู่ตัวหนึ่งจะมาอ่านด้วยเหรอจ๊ะทำไมถึงพูดว่าอย่าเป็นม้าที่ทำลายรถเพราะว่าม้าทิ้งรถม้าหักรถม้าเตะงอนรถม้าหงายรถมันก็เจ็บปวดม้าทิ้งรถก็เจ็บปวดเตะรถก็เจ็บปวดมันเจ็บปวดที่คนเตะเจ็บปวดที่คนทิ้งเจ็บปวดในหัวใจลึกๆสมมติว่ารถเป็นพาหนะไร้เสียงที่จะพาเราเดินทางไปบนมรรคขาแห่งการตื่นแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเมื่อเราถึงฝั่งรถก็เป็นความทรงจำที่เราต้องขอบคุณแต่ในระหว่างการเดินทางเรากลับทิ้งพาหนะเมื่อเราไปถึงนิพพานเนี่ยเราก็ทิ้งสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเราทำลายสิ่งที่เรากำลังใช้เป็นอุปกรณ์ในการเดินทางมันก็ทุกข์หน่อยนะลองมาฟังบทธรรมในเช้าวันนี้น่าสนใจค่ะแต่เดี๋ยวถามก่อนว่ามีคนดูหรือเปล่าเพราะเวลามันตัดโอเคค่ะก็คงเป็น300ที่เป็นผู้ที่ติดตามกันจริงๆนะคะคุณแม่อ่านจากหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะเดี๋ยวถ้าเผื่อใครสนใจท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสได้รวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์ที่สอนพวกเราในฐานะที่เป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาซึ่งเป็นคำสอนที่พระองค์ทรงตักเตือนพวกเราจากพระโอษฐ์จริงๆนะคะภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้าพยศ8จำพวกและโทษแห่งม้าพยศ8จำพวกนั้นด้วยเราจะแสดงบุรุษพยศ8จำพวกและโทษแห่งบุรุษพยศ8จำพวกนั้นด้วยพวกเธอทั้งหลายจงฟังในข้อนี้พระองค์เปรียบบุรุษที่พยศเหมือนม้าที่พยศ8จำพวกม้าทำลายรถภิกษุทั้งหลายม้าพยศบางตัวในกรณีนี้ถูกนายสารถีเตือนด้วยการลงประตักเพื่อให้รู้ว่าจงไปดังนี้แล้วย่อมกระโดดจนสุดตัวสุดเท้าตัวนี้มีกิริยาพอถูกเตือนนะคะก็กระโจนขึ้นเลยสุดตัวสุดเท้าม้าพยศบางตัวเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งม้าพยศตัวที่ห้าภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาบัติภิกษุรูปนั้น
ถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอบัติอยู่กับโครงกายแกว่งแขนพูดในท่ามกลางสงฆ์ประเภทเหมือนไม่ยอมแล้วก็เกเรเหมือนคนที่แบบพวกโครงกายแกว่งแขนก็ท้าทายอ่ะเหมือนท้าตีท้าต่อยอ่ะใช้กำลังพวกนี้เป็นกลุ่มที่แบบใช้กำลังแบบอวดเก่งนึกถึงคนอวดเก่งอ่ะภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอบัติภิกษุรูปนั้นถูกภิกษุทั้งหลายโจทย์ด้วยอบัติอยู่กลับโครงกายไกวแขนพูดในท่ามกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้กับม้าพยศตัวนั้นถูกสารถีเตือนด้วยตักว่าจงไปดังนี้แล้วกลับกระโจนจนสุดตัวสุดเท้าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนับนักบวชนี้ว่าเป็นม้าพยศเป็นคู่เปรียบฉะนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนเป็นได้ถึงเพียงนี้นี่เป็นโทษแห่งบุรุษพยศข้อที่5ทรงเปรียบให้เห็นระหว่างคนที่มันพยศมันไม่ยอมอ่ะเหมือนม้าพยศในลักษณะอาการต่างๆส่วนตัวเนี้ยแบบโครงตัวไกวแขนคือคงเกะกะละลานแล้วก็ใช้กำลังที่จะอวดดีก็เปรียบเหมือนการกระโจนขึ้นสุดตัวเหมือนท้าพิสูจน์แบบสุดตัวไม่ยอมไม่ฟังสิ่งเหล่านี้ก็เป็นได้ในเราเนี่ยแหละเราก็เป็นม้าพยศกันทุกตัวเนี่ยแหละบางทีเราก็แสดงอำนาจซึ่งคุณแม่ว่าบางทีถ้าเราเห็นว่าแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยนะพอเราดันมันไปมากๆมันยังรวนเลยเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางกรณีที่เกิดขึ้นในหมู่คณะเนี่ยถ้าไม่อยากให้ละหมู่คณะมันรวนเนี่ยก็อย่าเป็นเหมือนม้าพยศในทุกแบบนี่แหละแล้วรถมันก็พังเสียหายเราก็ไม่มีพาหนะที่จะเดินทางเพราะเราทิ้งบ้างเรากลับไปเตะงอนรถบ้างเรากลับไปทำลายพาหนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเพราะมันเป็นอุปนิสัยตามทรงที่เราไม่ได้ขจัดมันเป็นเครื่องเศร้าหมองคุณแม่เองก็ไม่อยากเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขจัดไอ้อุปนิสัยตามทรงที่มันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญอย่างบอนไซที่เห็นอยู่อย่างต้นเนี้ยคือต้นมะขามเนี่ยเขาก็ไปของเขาได้แบบดินนิดเดียวแล้วก็เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะเรารู้สึกว่าเขาถูกบังคับแต่จริงๆเขาอยู่ได้ในธรรมชาติของเขาก็ให้มาดูนี้นันทวันต้องการอะไรอ๋อรองเท้าไม่เป็นไรเดินอยู่ในนี้เอามาไม่ถูกหรอกเธอต้องดูว่ากล้องเขาไม่ได้อยู่ที่เธอเก็บอันนี้ได้เลยเอาน้ำมาจ้ะก็วันนี้ทำงานกันดึงนิ่มเข้ามาช่วยเป็นแบ็คที่จริงเราสอนคนเหล่านี้ได้เนาะมีคำพูดอันหนึ่งในที่ประชุมบอกว่าคนที่อยู่กับเราเนี่ยแหละถ้าฝึกจริงๆอ่ะเขาจะสำคัญแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาคนของเราที่ยังไม่ได้ไปที่ SDS 1ไปเคลียร์ของที่ไปกองไว้ข้างนอกเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะตกใจแล้วก็ที่ไหนที่มันทยอยเอาไปได้ก็
ให้ทยอยไปเหล็กเก่าก็ใครเอาไปเป็นประโยชน์เดี๋ยวก็ให้เขาเอาไปพวกเราเองก็เคลียร์อย่าทำให้ใครเข้ามากังวลนะคะกลับมาที่งานของเราต้นมะขามต้นนี้ก็อายุเยอะอยู่มาตั้งแต่คุณแม่อยู่ในวัดสิริพงษ์ลองดูฉายเข้าไปข้างในก็จะเป็นเชฟที่หลายคนก็อาจจะชอบนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางที่จำได้ว่าคุณเสถียรมาเคาะๆเป็นกระถางสุดท้ายก่อนที่จะตายในวันที่มาเยี่ยมคุณแม่แล้วก็เป็นต้นไม้ที่สวยงามส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นไทรอันนี้ก็เป็นต้นไทรซึ่งมันควรจะเป็นต้นไทรที่ใบใหญ่มากเลยแต่ว่าถูกอยู่ในกระถางเล็กๆอันนี้เขาต้องเล็มถ้าคนที่ทำบอนไซเป็นถ้าเครื่องมือมาอันนี้เขาต้องเล็มเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องดูแลคุณแม่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสดูแลต้นไม้เหล่านี้อีกเลยหลังจากที่เรามาอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะเดี๋ยวต้องเอากรรไกรมาตัดเพราะว่ามันมีไว้สำหรับปราบพยศตอนที่อยู่ในวัดคือแบบใจร้อนเอาเก้าอี้ออกไปใจร้อนแล้วก็จัดการเก่งคุณเสถียรก็เลยบอกอยู่กับบอนไซเนี่ยแหละล่มๆก็เป็นประโยชน์ดีสวยงามนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็เป็นไทรใบเล็กลงไปอีกขนาดนี้เป็นไทรอันนี้ก็งดงามมีทิ้งกิ่งบ้างเพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ดูแลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ต้องดูแลจริงๆก็เป็นไปได้ก็เป็นชนิดเดียวกันไทร2ต้นนี้ก็เป็นชนิดเดียวกันก็จะเห็นอันนี้พอยกสูงก็ยืนอยู่ในที่ร่มได้เลยตอนแรกว่าจะยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่มีหลายเสียงบอกว่าน่าจะไปตายที่นั่นเพราะว่าโหที่นั่นมันต้องอาศัยคนที่ดูแลเฉพาะเลยแล้วเราก็ยังไปข้างหน้ากันแบบทำปุ๋ยโอ้ยังอีกเยอะก็เดี๋ยวรอก่อนส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นเฟื่องฟ้าสีนี้เลยค่ะเดี๋ยวพอเขาสลัดใบอันนี้เขาก็จะสีแดงแบบเป็นเฟื่องฟ้าของเขาเขาเคยแดงแบบเขาเลยนะคะทั้งต้นเราเห็นเลยเราเคยเห็นอันนี้ก็เป็นชนิดที่ขนาดเป็นไม้ที่เป็นเฟื่องฟ้าก็ยังอยู่ได้อันนี้คุณแม่ก็เลยพาเดินดูบอนไซซะเลยมันจะจบรายการแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นต้นชาฮอกเกี้ยนเราก็จะเห็นต้นเล็กต้นใหญ่เหล่านี้ค่ะคือที่เห็นอยู่ก็ 3-4 ชนิดอันนี้ก็ต้นสนสนอันนี้ก็งดงามอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นต้นที่งดงามอีกต้นหนึ่งอันนี้อยู่กับคุณแม่มา40ปีที่คุณแม่บวชต้นไม้พวกนี้อยู่กับคุณแม่มาแล้วตอนที่อยู่ก็เท่านี้คนที่เขาดูแลคุณแขกเข้ามาดูแลแทนให้ตอนนี้ก็เห็นเท่านี้เพราะฉะนั้นไปอีกกี่ปีถ้าไม่ถูกไฟไหม้ซะก่อนก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะส่วนต้นนี้ก็ตะโกอันนี้คือตะโกดัดที่หลายคนก็บอกว่าสวยงามใบตะโกเนี่ยก็จะมันต้นก็จะดำนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทิ้งเอาไว้เป็นความทรงจำนันทวันเวลาเขาฉายเนี่ยเขาจะไปดูที่นี่เขาจะไปดูที่ตอต้นรู้จักไหมแล้วก็หงายขึ้นไปอย่างนี้เอาละค่ะมาจบลงตรงนี้ล่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานตุ๊กตาดินเผาอดีตพุทธสาวิกาของเราเป็นทายาทเรื่องของโอ่งที่ราชบุรีพอศึกออกไปเบลใช่ไหมเบลเขาก็บอกว่าคุณยายคนปั้นโอ่งของเขาเนี่ยอยากปั้นตุ๊กตาคุณยายอยากได้อะไรบอกก็เอาดังดอกไม้บานเนี่ยแหละมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เขาชื่อว่าลมหายใจเข้าก็คนไทยนี่เก่งนะปั้นแม่ชีให้รู้ว่ามีความสุขเห็นไหมคะหน้าแม่ชีมีความสุขคือลมหายใจเข้าดูหน้าไว้ก่อน
ลมหายใจออกอันนี้เป็นเซรามิกยังมีสีเขียวอันนี้เป็นงานฝีมือของคนไทยอ่ะคันนี้ลมหายใจออกคนนี้ชื่อลมหายใจออกแม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวนี้ชื่อดังดอกไม้บานมีสีชมพูหน่อยๆนะเนี่ยมีเขียวคุณนายดอกไม้บานคนนี้เข้มแข็งเป็นพิเศษภูผาใหญ่กว้างโถน่าเอ็นดูอันนี้ก็มีสีของเขาอยู่ในตัวหน่อยๆจีวรขาวอันนี้ก็เป็นคงเป็นดินของเขาที่เคลือบหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่มาเจอคุณนายเยือกเย็นดังสายน้ำขอยิ้มไปดับไฟหน่อยดับไฟในใจนะจ๊ะคนนี้ชื่อสายน้ำก็ทำไมวันไฟไหม้ไม่ออกไปช่วยจ๊ะดังณภากาศอันบางเบาอันนี้ลมค่ะดังณภากาศอันบางเบามีผ้าพันคอด้วยนะเนี่ยเพิ่งเห็นทุกตัวมีผ้าพันคอเอ้ยอันนี้เรียนแบบคุณยายเหรอไอ้เบลเพิ่งดูไม่ชี้คนอื่นเขาไม่มีผ้าพันคอเพราะว่าเสียงเขาไม่หายคุณยายไม่เห็นอันนี้เป็นผ้าพันคอแต่มันเป็นเอาละค่ะวันนี้ก็จะจบลงด้วยลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานนะคะนกหนูที่นี่ก็ยังร้องเสียงดังหันไปเห็นมรกตนกกินเห็นไหมคะนกกินมีมรกตอยู่ลูกหนึ่งที่ทาราฟาร์มก็ทีมวันนี้เตรียมเรื่องการทำปุ๋ยอีกเซตหนึ่งก็เร่งทำเพราะเดี๋ยวสวดมนต์ข้ามปีมันจะได้ไม่เหม็นนะคะลองพยายามหาความเป็นไปได้ที่จะได้เปลี่ยนร้ายกายดีนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะกลับไปเป็นหลุมหลบภัยที่มีชีวิตเมื่อวานนี้หมอปอมบอกว่าผักหวานเขาอยากไปอยู่เต็นท์กับคุณยายคุณยายก็ถามแล้วหลานจะไปเมื่อไหร่ไป28ขอไปนอนสักคืนหนึ่งแล้วก็ไปนอนหัวหินกับคุณหมอบรรจบ29บอกไปได้เลยค่ะทุกคนที่ถูกผ่านจังหวัดที่ถูกล็อกดาวน์คือสมุทรสาครคุณแม่ก็ส่งความเห็นใจพี่น้องของเราในชาติพันธุ์ต่างๆพี่น้องของเราที่เป็นเพื่อนบ้านที่มาอยู่เราก็เห็นใจให้มีวินัยนะคะป้องกันใช้กันว่าป้องกันเมื่อวานนี้คนที่จะขับรถพาคุณแม่ไปหุบเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางนครปฐมคุณแม่บอกก็เราผ่านไม่ได้แวะอ่ะมันจะกระโดดตามขึ้นมาในรถหรือยังไรจะกลัวอะไรกันมากมายสักขนาดนั้นป้องกันแล้วอย่าหวั่นไหวอย่ากลัวที่น่ารักที่สุดคือเรายังต้องเข้มแข็งและทำงานต่อไปนะเจ้าคะดูคุณนายดอกไม้บานของข้าพเจ้าสิไม่สะทกสะท้านนะคะยืนยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้พวกเราทุกคนไม่ว่าจะได้รับหน้าที่อะไรจงทำเหนื่อยก็พักวันนี้แม่ชีจุ๋มคุณแม่ต้องบอกพักลึกๆไปเลยที่จริงเขาก็ขอให้คุณแม่พักด้วยแหละแต่คุณแม่เนี่ยดูแล้วว่ายังไหวอยู่โดยเฉพาะเวลาออกมาขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คุณแม่ก็จะแบบกลับมาเร็วเลยก็เลยเดี๋ยวจะเดินออกไปดูพื้นที่จริงอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เอากล้องตามละเพราะวันนี้จะต้องไปดูแล้วว่าต้องเจาะกำแพงเพื่อจะเอารถเข้าหรือไม่และถ้าเผื่อไม่เจาะมันจะต้องทำอย่างไรส่วนเพื่อนบ้านคุณแม่ก็ต้องอย่ากังวลนะคะเรากำลังจัดการคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ทุกคนกำลังส่งการช่วยเหลือฝ่ายพิสูจน์หลักฐานก็กำลังทำหน้าที่ของเขาไปทุกคนกำลังทำหน้าที่หมดส่วนคุณแม่เองก็กำลังลำเลียงเอาของที่มันจะต้องส่งต่อเช่นเหล็กก็คงไปในฝ่ายของเหล็กไม้บางส่วนที่ยังพอเป็นประโยชน์ก็จะเอาไปที่หุบเขาเดี๋ยวเราก็จัดลำเลียงกำลังพลส่งไปส่งใจของเราออกไปเป็นกำลังใจให้กับ
คนในโลกนี้ที่ทุกข์มากกว่าเราเยอะแยะแต่คุณแม่ก็ซาบซึ้งใจกับเพื่อนร่วมทุกข์ที่ส่งเข้ามาถึงคุณแม่คุณแม่รู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆนะคะลูกศิษย์มาอย่างเมื่อวานเนี้ยอุมาจากเนเธอร์แลนด์พอทราบว่าพี่ปิวอยู่เนเธอร์แลนด์เป็นแข็งแรงแล้วอกก็ดีใจก็ส่งกันเร็วเดี๋ยวนี้เขาส่งกันเร็วหมดในกรณีที่ยังมีใครที่กำลังถูกกักตัวอยู่ก็อย่าอึดอัดนะคะมันเป็นความจำเป็นใครที่ออกมาได้แล้วจากการกักตัวก็อย่าพึ่งคิดว่าตัวเองจะไปไหนมาไหนก็ได้เราก็ระวังอย่าปิดบังข้อมูลมันยังช่วยกันทันอยู่คือกทม.เนี่ยโรงเรียนเด็กก็ยังถามมาว่าตกลงเด็กยังมาโรงเรียนได้ไหมคือคำสั่งมันออกมาเนี่ยเราก็ต้องเช็คนะคะหรือเราจะยังบวชได้ไหมเราทำทุกอย่างเป็นปกติแต่เราป้องกันอยู่ทุกคนต้องเข้ามาอย่างป้องกันเราป้องกันทุกอย่างมีสเปซตั้งกาดไว้สูงทำงานเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นเผชิญกับมันนะคะแล้วก็ไม่ว่ามันจะเป็นสายพันธุ์ไหนอะไรอย่างไรถ้าเราป้องกันอยู่ในสูตรเดิมของเราคือใส่แมสนะคะล้างมือกินอาหารที่มันไม่อันตรายนะคะปลูกได้ปรุงได้แปลงได้แล้วก็แบ่งปันองค์ความรู้มีสเปซที่ห่างโควิดก็มันก็แค่นั้นแหละเราเคยควบคุมมันได้เพราะเราปิดบังข้อมูลมันถึงไปอยู่ในที่ที่บางทีคนก็ไม่มีเจตนาแต่ขาดความรู้อย่าเกลียดชังอย่าให้ความเกลียดชังมันเป็นสิ่งที่ทำลายความสุขของเราก็ลองตั้งใจดูนะคะวันนี้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะเดินไปดูพื้นที่จริงเพื่อที่จะตัดสินใจแล้วก็ถ้าเผื่อมีโอกาสนะคะเราอาจจะทำeMagazineที่มันรู้เรื่องราวความต่อเนื่องต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อมโรอย่างสูงที่ส่งเสียงมาแล้วท่านมีปัญญานะกติกต้องบอกเลยนะว่าสิ่งที่กติกประสานแล้วก็ส่งมาเนี่ยทุกคนยิ้มเลยขณะที่เราหมดแรงเนี่ยทุกคนยิ้มเลยเพราะว่าครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าทำแต่อาจจะส่งมาไม่ถึงหรือว่าทำอยู่เหมือนเราก็รู้ว่าทุกคนเวลาที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยมันมีความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อยู่ก็ใครมีอะไรให้คุณแม่รับใช้ก็ยังบอกได้เหมือนเดิมเพราะคุณแม่ก็ยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะคะใช้ปัญญาในการทำงานออกและกระโจนไม่ใช่แบบกระโจนจนสุดตัวอวดตัวแต่ว่ากระโจนความอัตตาตัวตนของเราให้ได้เพราะอัตตาตัวตนจะทำให้เรากลางถ่อมตัวไว้ตัวตนเล็กๆงานใหญ่และใจของเราก็ประเสริฐขึ้นค่ะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ